กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมในวนศักดิ์บัวรงงามมีความจำเป็นที่จะต้องตัดในมาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 4,788 ล้านท่านประธานครับผมได้เคยกล่าวหลายที่หลายเวทีและในสภาที่ผ่านมาว่าโลกคือประเทศประเทศคือจังหวัดจังหวัดคืออำเภอโลกไร้พรมแดนครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกราบเรียนว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่สำคัญเป็นทูน่าจุตาของประเทศถ้าหากท่านใช้บุคคลที่มีมันสมองมีความคิดมีอนาคตอันก้าวไกลเพื่อประเทศชาติท่านต้องไปไกลกว่านี้ท่านประธานที่เคารพครับศูนย์ศักยภาพการแข่งขันโลก IMD World เปิดเผยศักยภาพการแข่งขันดิจิตอลว่าโลกนี้เมื่อวันที่31พฤษภาคม2563ใช้เกณฑ์วัด50รายท่านประธานที่เคารพครับท่านทราบไหมว่าระดับของประเทศไทยอยู่ระดับไหนของโลกผมยกตัวอย่าง10ระดับประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันนะครับดิจิตอลมากที่สุดในโลกดังนี้ครับท่านประธานครับ1เพื่อนบ้านเองครับไม่ใช่ประเทศไทยแน่เพราะมองดูแล้วไม่ใช่คือประเทศสิงคโปร์ครับท่านประธานประเทศระดับ2คือประเทศไหนครับสวีเดนประเทศที่3สหรัฐอเมริกาประเทศที่4ฟินแลนด์ประเทศที่5เดนมาร์กประเทศที่6เนเธอร์แลนด์ประเทศที่7ฮ่องกงประเทศที่8สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่9แคนาดาประเทศ10นอร์เวย์ประเทศไทยอยู่ไหนครับไม่มีฝุ่นเลย50ก็ไม่มีไม่กล้ามากล่าวกับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าไม่ทราบว่ากรรมธิการวิสามัญค่อนข้างจะหายไปไหนหมดและไม่ทราบครับจะไม่มีคนตอบท่านใช้ส่วนไหนมาคิดในการวางแผนงบประมาณผู้บริหารกระทรวงก็เช่นเดียวกันท่านไม่มีข้อมูลเลยว่าที่จะให้สภาแห่งนี้วินิจฉัยว่าจะผ่านงบประมาณในวาระสองได้หรือไม่ดังนั้นผมไม่ใช้เวลามากให้ท่านกรรมาธิการไปประสานเจ้ากระทรวงให้ลองคิดผมเห็นแล้วมันล้าหลังมากเดี๋ยวนี้สู้เด็กก็ไม่ได้เด็กนักเรียนอนุบาลเขาก็เล่นเป็นสื่อสารทั้งหมดไล่พรมแดนแล้วครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพด้วยความเกรงใจท่านประธานไม่อยากจะกล่าวมากกว่านี้เพราะด้วยความเคารพท่านประธานที่เคารพของผมขออนุญาตขอบคุณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ